ท่านด้วยนะครับผมใน EP ที่แล้วถ้าใครได้ติดตามคลิปที่แล้วนะผมจะรู้ว่าบ้านที่ผมสร้างมา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยโดนบอทบุกครับผมเอ้ยไม่ใช่บอทดิโรบอทหุ่นยนต์บุกครับผมบ้านพังหมดเลยผมใน EP นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมาบุกเมื่อไหร่และบ้านผมจะพังหรือไม่จะเป็นยังไงก็ไปดูคลิปผมได้เลยครับเอาละวางมันตรงนี้แล้วกันสิ่งแรกเลยในวันแรกๆหรือว่าเราเริ่มเกมมันเนี่ยผมแนะนำเลยนะให้สร้างนี่ก่อนเลยนะไอ้พวกแปลงผักหรือว่าพวกบ่อน้ำเนี่ยเพราะว่าอาหารเนี่ยหายากมากเกมเนี้ยรวมไปถึงถ้าเราเดินไปสำรวจแมปเนี่ยเจอบ่อยมากพวกโรบอทหรือหุ่นยนต์เนี่ยโอ้โหแม่งยิงโคตรแรงดังนั้นไอ้พวกไอ้ผลไม้ต่างๆเนี่ยเราควรสร้างแปลงผักให้มันเพื่อที่จะเราจะมีอาหารกินรวมไปถึงถ้าเวลาเรากินอาหารเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะผมต่อมาคือพวกหม้อปรุงอาหารสำคัญเลยจะเพิ่มหลอดเอนเนอร์จีแล้วก็หลอดเลือดเราเยอะมากเวลาเรากินอาหารหลังจากที่ผมสร้างแปลงพงแปลงผักเสร็จแล้วผมคิดว่าไม่ได้ละยังไงผมก็ต้องปลูกบ้านนะผมบางคนอาจจะไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องปลูกก็ได้ผมพวกขึ้นบ้านขึ้นอะไรพวกนี้แต่ผมแบบว่านะสายครบเด็กสร้างบ้านผมมันต้องไม่ได้เกมเอาชีวิตรอดมันไม่มีบ้านไม่ได้ผมมันต้องมีบ้านแล้วก็วางของไว้ด้านในนะผมเป็นที่ผมขาดไม่ได้จริงแต่ประเด็นคือโอ้ฟาร์มนานมากครับผมไม่ว่าจะเป็นหินต้นไม้โคเหล็กหาโคตรยากรวมไปถึงในแมปนี้แม่งก็มีแต่หุ่นยนต์จริงๆโหดเกินอีกอย่างหนึ่งที่เวลาเราไปฟาร์มป่าหรือว่าเราไปเปิดแบบในหุ่นเห็ดแล้วก็ว่าดอกไม้ที่มันจะเป็นสีม่วงสีแดงสีเหลืองหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นพวกสมุนไพรเฮิร์บเอามาทำพวกยาแล้วก็ยาเพิ่มเกาะชั่วขณะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนเวลาเราแบบว่าไม่มีถังอ๋อ13เหลือดาเมจพี่โอ้โหดไปดิโหดไปดิโอ้แรงเกินโคตรแรงอ่ะรีดเลือดลดเกือบ2หลอดแดกแป๊บนึงเกมนี้มันต้องสร้างที่หลอมนะผมพวกหลอมเหล็กหลอมแร่เพื่อที่เอามาทำเป็นชุดเกาะนะแต่ตอนนี้ที่บ้านผมยังไม่ได้ทำนะยังไม่มีนะเพราะว่าแร่พวกนี้มันต้องไปหาตามไม่ว่าจะเป็นพวกในถ้ำหรือจะเป็นพวกเดินสำรวจแบบมันจะมีพวกภูเขานะเอ้าที่หมู่บ้านไหนวะเนี่ยมาดิมาดิมาดิบอกได้เว้ยหวดเห็ดไอ้พวกหุ่นยนต์พวกนี้มันสามารถเก็บเศษเหล็กมาเป็นสแครปเอาไว้สร้างของต่างๆได้นะครับผมเกมนี้สแครปไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากนะส่วนใหญ่ที่มีประโยชน์คือพวกสมุดสกิลสมุดเรียนรู้พวกนั้นอ่ะมันสำคัญเพราะว่ามันจะปลดล็อกอาวุธใหม่ๆให้เรามันก็เยอะจังวะอะดิไม่ยิงเหรอโอ้ลืมดูเลือดชิบหายเลย3รอดหยาบแล้วขอเพิ่มแป๊บนึงสดชื่นชิบหายโอ้โหดเกินบอดดีนั้นมีเลือดเมื่อกี้อ๋อเยอะนะเหรอชิบหายสปาร์ต้าหักแล้วต้องไปสร้างใหม่แล้วเนี่ยในระหว่างนี้ผมได้ทำการแบบว่าฟาร์มอย่างหนักหน่วงมากไม่ว่าจะเป็นหาสมบัติหาเฮิร์บหาทรัพยากรพวกหินหรือว่าเปิดแมปเรื่อยๆผมแต่ระหว่างทางพวกบอทโคตรเยอะเลยครับผมแนะนำนะหาอย่างแรกเลยหาพวกคราฟยาพวกเฮิร์บอะแต่มันหายากเกินเฮิร์บอะแม่งก็เตรียมพวกอาหารพวกอาหารกระป๋องหรือจะเป็นพวกอะไรนะเรียกว่าอะไรฟักทองครับผมนี่ก็ขุดลุมสมบัติไม่รู้มันจะได้อะไรมานะผมบ้าบอได้กระดูกเอามาทำมะเขืออะไรวะเนี่ยไอ้พวกแครอทพวกฟักทองนะผมพวกนี้มันจะเพิ่มเลือดเยอะนะเวลาเรากินนะเกือบดวงนึงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็พวกค่าอาหารจะเพิ่มเยอะมากเห็ดผมแนะนำนะเก็บมาอย่ากินถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่ามันเพิ่มพวกเอนเนอร์จีหรือว่าพวกหลอดเลือดน้อยมากผมแนะนำให้เอาไปต้ม
เอาไปต้มในหม้อคุกอาหารนะมันจะเพิ่มค่าพวกเลือดแล้วก็ค่าพวกenergy เนี่ยเราเยอะกว่ามันจะคุ้มกว่านะเอาล่ะหลังจากที่ผมลืมเก็บเห็ดแดงนะผมก็ได้ทำการเดิมสำรวจแมปไปเรื่อยๆนะครับผมหยาบจัดเฮิร์บยิ่งหายากๆอยู่ผมโอ้ดันลืมเก็บดันตอนนี้เล่นไม่เห็นนะครับผมวันนี้ผมไม่เห็นจริงๆนะในแบบนะไม่ได้สังเกตด้วยมัวแต่ดูแผนที่เพื่อที่จะกลับบ้านนะครับผมตอนนี้ผมกำลังหลงทางอยู่นะครับโอ้ยทางกลับบ้านทางไหนวันนี้อ่ะดูเข็มทิศโอ้ shit ไอเกมนี้เวลาดูเข็มทิศถ้าใครดูเป็นนี่มันจะดีมากนะผมดูไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่นะยังงงๆอยู่ว่าเราต้องเดินไปทางเข็มแดงหรือว่าเข็มสีขาวนะครับผมชิบหายเดินมาติดหน้าผาแล้วไม่ใช่ละโอ้ shit อุ้ยมันกระเจี๊ยบซะเหลือเกินน่ะไปอยู่ไหนแล้ววันนี้อ่ะชิบหายจะยิงไว้เนี่ยอย่านะเอาละหลังจากที่ผมหลงทางอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมก็นำพวกแร่ต่างๆแล้วจะเป็นทรัพยากรต่างๆมาคราฟบ้านต่อนะผมไม่ได้เกมเอาชีวิตเราต้องมีบ้านนะผมสำหรับผมนะถ้าสำหรับใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะผมวางมันกับพื้นมันเลยเฟี้ยวสำคัญอีกอย่างเกมนี้คืออย่าลืมเซฟครับใช่ครับอย่าลืมเซฟเวลาโดนหุ่นบุกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราสามารถกลับเล่นเซฟได้ครับใช่ครับคลิปที่แล้วผมก็ลืมครับไม่ได้เซฟครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมก็เลยต้องมาสร้างใหม่อย่างที่เห็นเนี่ยครับมาเรามาสร้างพวกโต๊ะครับโต๊ะหลอมโต๊ะสร้างอาวุธชุดเกราะต่างๆครับผมมับก็ให้ต่อไปสร้างตัวเลยดีวะสร้างมันหมดเลยแล้วกันน่าจะดีเอาไปโต๊ะครับมับก็ให้แร่เยอะผมแร่เยอะหลังจากที่ไปฟาร์มมาสักพักใหญ่แทบจะไม่มีชีวิตกลับมาบ้านเลือดก็ยังไม่เต็มใช่ไหม Holy shit โต๊ะหลอมใช่โต๊ะหลอมยังไม่ได้สร้างสังเกตไหมครับมันจะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวอันนี้เป็นที่พวกทำยาแล้วก็ทำออกซิเจนแล้วก็ทำพวกโพชั่นเรียกว่าโพชั่นใช่โพชั่นพวกเพิ่มเอฟเฟกต์ชุดเกราะหรือว่าจะเป็นพวกเอฟเฟกต์ออกซิเจนนะผมเรียกผิดก็ไงก็ขอโทษด้วยครับผมเฮ้ยอาวุธแม่งเฟี้ยวอ่ะชิบหายแต่มันต้องมีพวกหินออกซิเดียนนี่ไงนะครับที่ผมบอกเนี่ยพวกโพชั่นนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์ในการทำนะผมยังไงก็อะไรอ่ะอะไรวะเทคโนโลยีอะไรวะเนี่ยแบตเตอรี่อะไรวะระบบ security เหรอไม่เป็นไรสร้างหม้อกันแล้วกันยูเขาชิบหายเหลือแค่ค่าเอเนจีเหลือแค่3หลอดเองไหนดูซิว่ามันทับยังไงวะเฮ้ยอะไรมาอีกแล้วเหรอวะโอ้ลูกพี่บ้านผมยังไม่เสร็จเลยเยอะซะด้วยเยอะจะรอดไหมเนี่ยกูจะรอดไหมเนี่ยอย่าเฮ้ยมีอีกได้ยินเสียงโอ้ชิดเหลือ2หลอดหัวใจเหลือ2หลอดเอเนอร์จีเหลือ2หลอดอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นตัวสีฟ้าด้วยวะคืออะไรวะเฮ้ยเหลือหลอดเดียวอย่าเกือบโอ้โหแปลงผักกูพัง
ิบหายมาบุกบ่อยจังวะเนี่ยอาวุธก็ยังไม่มีอาวุธที่มันอาวุธชาวนาจริงเลยพั่วจอบเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บเดี๋ยวค่อยไปทำกับข้าวเพิ่มเลือดเพิ่มเอนเนอร์จีโอ้ยลูกพี่เกิดมันน่าจะมีแบบแจ้งเตือนเนาะเอาจริงแล้วผมคิดว่านะไม่งั้นแม่งไม่รู้เลยว่ามาอีกทีนี้บ้านแทบพังอะโอ้โหหยาบจัดวันที่3แล้วชุดเกาะก็ยังไม่ครบชิบหายอาวุธก็ยังไม่มีบ้านก็ยังไม่เสร็จอะไรเนี่ยขอลองสร้างนี้แบตเตอรี่มันทำงานอยู่วะเนี่ย อะไรไม่เข้าใจลืมว่ายังไม่ได้กินข้าวนี่หว่าเก็บเวลาเราเก็บพวกผักพวกนี้เราจะได้เมล็ดซีฟมาด้วยนะผมไว้ในการปลูกครั้งต่อไปเนาะนี่วางมันซะเลยวางชิบหายยังไม่ได้สร้างอันนี้ดีกว่าบ่อเก็บน้ำเอาไว้ลดหยาบจัดไม่เป็นไรวางแผนไว้ก่อนเก็บขาดไม้กับหินอย่าเพิ่งมาบุกนะเว้ยอย่าเพิ่งมาบุกนะเว้ยแล้วลอก2อย่าเพิ่งมานะจ๊ะเอ้าไม้แผ่นยังไม่ได้สครับเหรอวะอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่ชีวิตรันทดซะเหลือเกินน่ะมาเรามาปรุงอาหารกันดีกว่าเราต้องไปตรงช่องที่เราเอาพวกผักผลไม้อยู่ตรงช่องนั้นแล้วก็กดคลิกตรงนั้นผมมันจะเอาใส่หม้อให้เลยนะครับผมลองดูว่าจะเพิ่มเลือดเยอะไหมสังเกตดูนะครับผมเลือดผมเหลือ3หลอดกับไอ้นี่ไม่เต็มนะลองไปจัดสักซุปดิสวยโอ้หลอดครึ่งอันนี้เป็นเมนูนี่นะไอเรียกว่าอะไรอะกะหล่ำดอกกะหล่ำปะวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมคิดว่าพวกไอ้พวกไอ้อะไรนะพวกพืชหรือว่าพวกไอ้พวกสมุนไพรต่างๆที่เอาใส่ไว้ในหม้อผมว่ามันน่าจะเพิ่มแบบเลือกแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับเรียกว่าอะไรอะวัตถุดิบในการใส่หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากที่ผมฟาร์มทรัพยากรฟาร์มแร่หรือว่าวัตถุดิบต่างๆสักพักนึงครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับแต่ระหว่างนี้ผมก็ยังไม่ได้ครับอาวุธเลยใช่ครับไอ้เหี้ยแม่งมาบุกกูอีกแล้วไอ้สลัดพักโอ้พังแตกไอ้เหี้ยกูโคตรท้อเลยตอนนี้โอ้กูตายอีกแล้วมันเล่นยากจังวะ